สวัสดีครับก็ทำเอาคนเป็นพี่ชายอย่างก๊อฟพิชยะถึงกับล้มออกหูออกลงโพสต์ปกป้องน้องชายไม้พิรัตภายหลังจากเห็นน้ำตาของน้องใครกลางรายการโดยโพสต์ความผ่านทวิตเตอร์ระบุว่าน้องผมไม่ใช่คนที่เสียน้ำตาได้ง่ายๆยากมากในชีวิตที่ผมเห็นเขาเป็นแบบนี้แทบจะไม่เคยเลยยิ่งพอโตขึ้นมาไม่เคยเห็นเลยมันบีบใจผมมากหยุดทำร้ายคนหนึ่งคนที่พยายามทำเพื่อลูกอยากให้ร่างสองผมออกเลยหลังจากนั้นไม่นานก๊อฟก็ได้โพสต์อีกครั้งพร้อมแชร์อีกฝั่งว่าอยากจะได้อะไรคนเราก็ควรจะหาเองไม่ใช่บอกทีทำทีลงภาพทีลงบ่อยลงเก่งให้คนคิดว่าทำส่วนคนที่ทำไปดิอยู่ห้องคนเดียวนั่งแก่บทภาษาจีนเป็นเดือนๆให้คนขับสอนการบ้านเด็กทำไมเป็นอย่างนี้อีกวันลงสตอรี่สอนเองดักส่วนเพื่อนปากดีจุดไฟเพิ่มเชื้อเก่งซึ่งก่อนหน้านี้ก๊อฟก็ได้โพสต์ให้กำลังใจไม้อีกด้วยว่าตอนนี้คนเข้าใจเยอะขึ้นมากเราคิดดีทำดีมันออกมาเองอะไรที่ในอดีตให้มันผ่านไปส่วนใครด่าอะไรโดยไม่อ่านให้มันดีๆให้ถึงแก่นทำร้ายความรู้สึกของน้องตกปากให้แฮชแท็กไม้พิรัตน์